next fight, Wei Man Pan Extreme.Ladies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight, Muay Man Pan Extreme. For those of you just joining us here live on Channel 7 HD, you are in time for our main event. คู่ต่อไปครับท่านผู้ชมเป็นคู่เอกของเราในวันนี้ In the black corner, let's bring out Li Jiangcheng.นับ5ครับคุณผู้ชมไทยปะทะจีนครับ4คู่ที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันอยู่2ต่อ2ครับชนะ2แพ้2มาดูคู่นี้มาดูมวยหญิงกันบ้างครับนี่คือหลีเซียนเฉินอายุ23ปีครับสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมครับจะเป็นมวยชายนะครับคู่นี้ใช่แล้วครับเห็นผมยาวไม่ใช่ผู้หญิงนะครับนี่คือหลีเซียนเฉิงครับในศึกยกทีมคู่ที่5ครับวันนี้4คู่ผ่านไปก็เสมอกันอยู่2-2ครับแหมคู่ขี้เหลือเกินครับเกิดที่มณฑลเหอหนานนะครับแต่ว่าสถานที่ฟิตซ้อมอยู่มณฑลกวางตุ้งครับโดยการถ่ายทอดวิชาให้ครับจากอาจารย์คณองศักดิ์คณองศึกแฟร์เทคนะครับวันนี้พามาเองเลยครับแล้วก็คอยติวเข้มอยู่ข้างเวทีครับสำหรับทีมจีนวันนี้นะก้าวขึ้นสู่เวทีครับIn the red corner, let's bring out Yotanong Pet Wang Lang. คู่ชกก็คือคนนี้ครับยอดธนงเพชรวังล่างจอมเก่าเลยครับวัย32ปีครับจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองสูง170เซนติเมตรครับ61กิโลกรัมผลงานหลายไฟที่ผ่านมานี่เคยแพ้ให้กับ9แต้มแฟร์เทคครับในรถทูวันรอบชิงชนะเลิศถูกต้องครับแม่เกือบจะได้ไปเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่แล้วนะครับทางด้านของยอดธนงก่อนนั้นก็ชนะเพชร9แสนสิบนาคามาครับกลับมาลุยแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมอีกรอบหนึ่งครับลืมความผิดหวังจากนัดชิงชนะเลิศรถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น2แล้วมาลุยต่อก็ต้องขอบคุณนะครับช่อง7 HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex ปุ๋ยตรามาบินสนามมวยลุมพินีและยุทธสปอร์ตเกียร์ครับขอบคุณเสียเปรมอริยวัฒน์กุศราบวรวงศ์ครับThis is the main event. คู่เอกในวันนี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีมวยไทยบัลต์ at 61 kilograms scheduled for 3 minute rounds. นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก61กิโลกรัมสูง175Weighing in at 61 kilograms, standing 175 centimeters tall. มาจากประเทศจีน From China, this is Li Jiancheng. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent, fighting in the red corner. น้ำหนัก61กิโลกรัมสูง170Weighing in at 61 kilograms, standing 170 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand, this is Yotanong Pet Wang Lang. And your
your referee 11กฤษดาพลตื้อนี่ครับข้อมูลของทั้งคู่ครับนี่คือคู่ที่6ของรายการครับแล้วก็เป็นคู่ที่5ของศึกยกทีมติดตามครับในพิกัด61กิโลกรัมครับส่วนสูงนี่ทางด้านหลีจะสูงกว่า5เซนด้วยกันนะครับสิบเอกกฤษดาโพตื้อครับสารแก่งกีฬาสปอร์ตครับชี้ขาดบนเวทีฉีดซ้ายดักเอาไว้ครับยอดธนงออกซ้ายหน้าซ้ายหน้าแม่ออกได้แน่นครับวดไปเฝ้าลักษณะการต่อยลำตัวต่อยได้แรงเลยนะครับหลีเซียนเฉิงเน้นที่หมัดนะครับหมัดชุดครับยอดธนงเสียบเข่าครับเสียบซ้ายเสียบขวาเอาละครับแม่เจอหมัดต้องไม่ประมาทหมัดนะครับเนี่ยครับมีหลวงลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเอาแตกโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นศอกแรกของหลีครับยอดธนงโดนสายลำตัวโดนตัดลำตัวครับยอดธนงครับนี่เขามาสู้ครับเขามาสู้ครับขยับเข้าไปครับหลีงัดศอกคืนครับยอดธนงโอ้โหดูครับได้เลือดจนได้ครับรับก่อนเจ็บก่อนแตกก่อนครับยอดธนงดูฮะหมัดชุดโอ้อ่ะมาทุบอีกแล้วครับตัดลำตัวนั่นก็จะเป็นปัญหาในการมองหน่อยครับตัดล้มลงไปโอ้ทับด้วยลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาเดินเข้าหาครับมั่นใจในความหนุ่มความสดครับเอาหมัดขวาครับต่อยขวาลำตัวครับแทงเข่าครับยอดธนงมีกอดเอาไว้วงในแกเขาไม่หือไม่อือฮะไม่เน้นวงในครับลีเซียนเฉิงเน้นหมัดเน้นศอกครับซึ่งก็ทำงานได้ดีเลยอ่ะจะวันนี้จะพาไปเทครับพยายามจะเน้นไปทางเหลี่ยมเนี่ยกรรมการเตือนครับจังหวะนี้ถีบขวาถีบซ้ายหมัดขวาครับของลีตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับยอดธนงครับล้มกลิ้งล้มหงายครับใช้เหลี่ยมเหมือนเดิมครับหลีลุยต่อครับเหลี่ยมไม่สนครับเน้นหมัดเน้นศอกครับยอดธนงพยายามไล่แขนแล้วก็ตีเข่าเลือดมันก็ไหลเข้าตาพอดีตีเข่าครับตีเข่าครับตีได้ก็ต้องตีนะครับจะไปห่วงหักเหลี่ยมอย่างเดียวไม่ได้ครับขีบซ้ายครับพยายามจะงัดศอกแม่มันระยับมันประชิดไปหน่อยครับกอดเอาไว้ครับยอดธนงครับเรียกออกมาต่อยขวาซ้ายลำตัวงัดศอกครับยอดธนงเอาบัดขวาของหลีครับทำได้ดีเลยครับพยายามจะตีเข่าตัดอู้จะต่อยซ้ายโดนถีบเอาไว้ครับออกแข้งซ้ายหน้าครับหลีพยายามจะแลกแข้งครับจังหวะนี้ยอดธนงก็ต้องออกให้เยอะขึ้นนะครับดูออกน้อยไปหน่อยครับหมดแข้งขวาครับหมดยกที่หนึ่งแต่ผ่านไปเราเห็นอาวุธของหลีแล้วนะครับนักชกจากจีนไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะไหนที่แตกครับไปดูอีกทีหนึ่งตัดลำตัวก่อนครับโยนเข่าขวาครับจังหวะนี้ของยอดธนงโยนเข่าซ้ายและเจองัดศอกเดียวนี่แหละครับโอ้โหทัดมาลาของหลีครับเรียกเลือดได้เลยครับอย่างคมครับมีศอกหรือไปมีโกนี่สับศอกขวาคืนครับยอดธนงนี่ก็พยายามเอาคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลีนี่เหนียวฮะหมัด1 2ครับงัดศอกเลยครับยอดธนงครับศอกขวาศอกซ้ายก็มาจะเตะเจอถีบครับนี่ถือว่าใครชนะคู่นี้นี่สำคัญเลยนะครับจะขึ้นแท่นก่อนครับก่อนที่จะมาตัดสินกันที่คู่ถัดไปครับซึ่งเป็นมวยหญิงครับสำหรับศึกไทยปะทะจีนมวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตอบสนองนโยบายของรัฐบาลครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เชียงใหม่ก็จัดแทบทุกวันนะครับโดยไฟเด็กไฟเชียงใหม่มวยไทยนานาชาติครับที่สนามมวยกาแลไนท์ทุกวันพุธศุกร์และก็เสาร์ครับแล้วก็จัดที่สนามเดอะพาวิเลียนทุกวันจันทร์แล้วก็วัน
พฤหัสนะครับติดตามกันได้ครับโดยเปิ้ลนุป่าซางที่2ครับยังคงเป็นลีครับดีขยับเดินเน้นหมัดเหมือนเดิมครับแต่วงในนี่ยอดพนงครับโอ้จังหวะลูกล็อกลูกตีครับจับได้ก็ต้องรีบตีนะครับวงในถีบครับยอดพนงครับพยายามจะเข้ามาขวาครับถีบซ้ายต่อย 1-2 ลำตัวครับลียอดธนงก็จับแล้วก็พยายามจะสร้างจังหวะตีมันไม่ค่อยถนัดถนีนักครับแยกเอาใบครั้งหนึ่งฮะถีบซ้ายครับยอดธนงครับหลีเตะตัดขาครับแข้งซ้ายมาเตะขาคืนต่อย 1-2 ครับลำตัวแหมทีมงานนี่เฮลั่นเลยครับเวลาต่อยขวาซ้ายของหลีโอ้ต่อยได้มีน้ำหนักครับเสียงดังเลยยอดธนงเองก็เรื่อยๆครับไม่รีบครับโดนหมัดพยายามจะเข้าไปเน้นวงในเหมือนเดิมตีเข่าครับได้1 ทีครับเอาโต้ขึ้นมาใช้เหลี่ยมบิดล้มลงไปลุกขึ้นมาครับถีบเอาไว้ครับยอดธนงครับเตะซ้ายโดนลำตัวต่อยขวาครับเอาประคับขวาครับตีเข่าขวาครับก็เหลือการไล่แขนเทคนิคบางสิ่งบางอย่างนะครับลีจากจีนคนนี้ครับยังคงเป็นฝ่ายเน้นวงในเหมือนเดิมครับกดคอลงมาตีเข่าครับกระชากมาไล่แขนสอดแขนขึ้นบนครับแต่งตัวนานไปหน่อยครับโอ้มูตะสอดกรรมการแยกสกอร์เอาเจอหมัดครับนี่ฮะโอ้โหสอดอีกทีนึงครับโอ้โหลีนี่ฮะหนักๆนั้นทั้งนั้นครับเนี่ยครับอาวุธเพียวๆเนี่ยถือว่าสอบผ่านครับเพียงแต่ว่ามวยไทยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับจะมีเทคนิคบางสิ่งบางอย่างการสอดในไล่แขนครับลักษณะการจับอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมครับนักสู้จากเมืองจีนครับเอางัดศอกครับเนี่ยครับจับสะพายแล่งแล้วก็หมุนออกมาตีเข่าขวาครับยังคงขยับเดินครับลีเจอล็อกอีกแล้วครับจับวงในคือยอดธนงเองก็ต้องไม่ลืมนะครับแฟนเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมพวกเหลี่ยมพวกยืนมวยสวยทรงมวยดีเหลี่ยมเชิงยอดเยี่ยมนี่ไม่ได้นะครับได้ก็ตรงออกอาวุธให้เข้าเป้าชัดเจนครับนี่ฮะจับได้แต่แม่ก็ตีได้ทีสองทีฮะแล้วก็รอหักเหลี่ยมครับสไตล์ของยอดธนงในขณะที่ลีเน้นหมัดเน้นศอกครับเน้นลูกหนักลูกแรงครับสองบัดนี้เฉียวไปเจอแข้งครับยอดธนงรอจังหวะดักหมดยกที่2สองยกผ่านไปครับคู่นี้ส่วนคู่ต่อไปนี่จะเป็นคู่ปิดท้ายแล้วนะครับไปดูไฮไลท์ก่อนครับยกที่ผ่านมาล็อกรัดจับตีเข่าขวาครับยอดธนงต่อย 1-2 ลำตัวครับก็เวลาเกรงท้องรับเหมือนกันครับยอดธนงครับเนี่ยครับต่อย 1-2 เตะขาคืนแทงเข่าขวาครับยอดธนงครับลีก็ต่อยซ้ายแทงเข่าขึ้นหมัดขวาของลีครับอัปคัตขวาครับนี่ครับมัวแต่จะไปกดไปรัดต้องระวังอาวุธลับแบบนี้ครับระยะมันประชิดไปหน่อยครับถ้าเกิดมันได้ง้างมากกว่านี้ก็คงจะมีน้ำหนักครับอาวุธครับฝากอีกรอบนึงนะครับวันที่30มิถุนายนนี้ครับก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับแฟนเทคไฟท์เชียงใหม่บวกดาวลูกจ้างอินทรีครับที่วัดกอข้าครับตำบลท่าตุ่มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับโปรโมเตอร์นึกป่าซางจัดมวยดีครับนำสุขลานนามวยไทยเจอเพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับลิซ่าจากอังกฤษครับลูกศิษย์ของมานาศักดิ์เจอกับปากกายพลอยบ้านตากเรดิโอแล้วก็คู่ประกอบรายการอีกหลายคู่ครับรวมๆแล้วน่าจะ20คู่ได้ครับติดตามเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งภรรยา เดินต่อครับลีจากจีนครับยอดธนงพยายามจะหยุดการเดินของลีด้วยการออกแข้งซ้ายแข้งขวาเตะซ้ายคืนครับลีครับแทงเข่าขวามาครับยอดธนงเข่าลอยครับ2ชั้นสลับขาแทงแยกออกมาครับกฤษดาพลตื้อสับมือชกต่อครับถีบซ้ายครับพยายามจะต่อยลำตัวครับลีครับยอดธนงเหมือนขยับเดินบ้างครับวงในแต่งตัวนานไม่ได้ครับเนี่ยกรรมการจะแยกเร็วครับจับได้ก็ต้องรีบตีครับจับวงในอีกแล้วครับตีไหมตีหรือเปล่าได้หนึ่งเข่าครับ
หลีวงในไม่ชอบครับขอวงนอกดีกว่าพยายามจะหาจังหวะต่อยหมัดงามครับงามเจอแข้งตัดลำตัวครับ2ครั้งยอดธนงกดคอลงมาครับเป็นการป้องกันตัวครับถีบซ้ายครับออกซ้ายหน้าถีบเอาไว้แทงเข่าซ้ายครับขวาลำตัวเนี่ยครับโดนลำตัวเนี่ยก็ทำให้ลีนี่ขึ้นมานะครับโอ้ทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับยอดธนงมีศอกครับลีครับไงนี่ฮะจับอย่างเดียวไม่ตีนี่ไม่มีประโยชน์นะครับยังคงขยับเดินต่อครับลีเซียนเฉินครับโอ้เบิ้ลไปสองแข้งได้คืนมาหนึ่งครับเพชรธนงยอดธนงครับเตะขวาไว้ครับยอดธนงถีบซ้ายออกซ้ายหน้าโดนต่อยซ้ายลำตัวครับแยกออกมาครับกระตุ้นกันใหญ่เลยครับทางเมืองจีนแทงเข่าขวาครับพักออกพักออกแยกออกมาครับแยกออกมานาทีสุดท้ายแล้วครับลูกเกมก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับยก1ยก2ยก3ครับยอดธนงเน้นวงในครับล็อกคางตีหลีก็เน้นหมัดเน้นศอกครับจับได้แล้วครับไม่ให้ต่อยฮะวางเอาไว้ครับแล้วก็เด้งตีไป1ที30วินาทีเสร็จเตะซ้ายครับยอดธนงขวาครับโดนหมัดขวาครับยอดธนงตีเข่าขวาตีเข่าขวาแยกออกมาขยับขยับเตะหลุดครับลีเอาเสียหลักไปเองครับขาอ่อนหน่อยช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงสุดท้ายแล้วครับลุยครับพยายามต่อยหมัดฟันศอกธนงก็ล็อกคอตีเข่าครับจะมีอีกไหมอีกสักจุดไหมท่ายากซะเลยครับท่ายากครับแหมไหนๆก็เรียนรู้มาแล้วครับขอหน่อยฮะจังหวะมันขาดไปนิดเดียวครับหมดยกครับดูภาพช้าครับจังหวะเตะซ้ายครับออกแข้งเยอะนะครับดูกระตือร้นในเกมการชกขึ้นมาครับยอดธนงในยกสุดท้ายเนี่ยถีบซ้ายเจองัดศอกหลีเอก็ยังพยายามต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์ครับอาจจะยังน้อยกว่ายอดธนงเยอะนี่แต่ว่าได้หมัดขวาครับทีเด็ดของเขาก็อยู่ที่หมัดเนี่ยครับแหมจะมาดีกระโหลกซะหน่อยพบกับมาครับ Ladies and gentlemen after the completion of all 3 rounds we go to the judges scorecards all 3 judges score this bout 29-28 29 28 29 28และ29 28 for the winner in the black corner Li Xiancheng ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับจีนนำอยู่นะครับ3-2แต่เรามีอีก1คู่ที่จะถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ครับเป็นคู่มวยหญิงครับพิกัดน้ำหนัก47กิโลกรัม Join us after the break with our final fight here at FedEx Fight Muay Mun Pan Extreme A female bout at 47 kilograms China versus Thailand FedEx Fight Muay Mun Pan Extreme